ดูเรื่องของตาธนงศักดิ์ฮะขึ้นไปทาสีเป็นประตูเหมือนกับว่าทางเข้าออกหมู่บ้านนะปีขึ้นไปฮะสูงเลยทีเดียวแล้วสุดท้ายเนี่ยขึ้นไปน่าจะไปถูกสายไฟแรงสูงเนี่ยมันช็อตร่างห้อยตองแตงอยู่บนนั้นฮะคือคราวนี้นะครับด้านล่างชุลมุนกันใหญ่เลยครับเพราะว่าญาติก็คิดว่าตาธนงศักดิ์เนี่ยยังไม่ตายอยากให้เจ้าหน้าที่ของตำบลเองนะฮะขึ้นไปช่วยกันก็พยายามจะแจ้งเจ้าหน้าที่อบต.ให้มาช่วยครับแต่เจ้าหน้าที่อบต.มาถึงเนี่ยบอกว่าไม่ขึ้นไปหรอกเพราะว่าถ้าขึ้นไปช่วยตอนนี้เดี๋ยวจะถูกไฟช็อตตายไปอีกคนหนึ่งสุดท้ายต้องรอเหมือนรถกระเช้าของการไฟฟ้ามาช่วยกันฮะคือก็ผ่านไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะคราวนี้ญาติที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ร้อนใจใหญ่ถึงขนาดว่าด่าเจ้าหน้าที่อบต.เสียงดังลั่นเลยทีเดียวครับผมเนี่ยไอ้ผมเนี่ยไป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 ไ
ขึ้นไปช่วยนะครับตาที่อยู่ด้านบนน่ะเหมือนว่าถูกไฟช็อตอยู่บนนั้นคือตอนนั้นยังไม่รู้ฮะว่าตาเป็นตายร้ายดียังไงโดนไฟช็อตอ่ะโดนแน่ๆแต่ตายหรือยังยังไม่รู้คือเขาบอกว่าถ้ารีบขึ้นไปช่วยเนี่ยอาจจะรอดก็ได้แต่ในมุมของเจ้าหน้าที่อบต.ร่อนทองฮะพี่เสื้อน้ำเงินคนนี้เขาบอกว่าโอ้โหใครจะกล้าขึ้นไปขึ้นไปถ้าถูกไฟช็อตตายไปอีกคนนึงใครจะรับผิดชอบนะครับเขาบอกว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวต้องรอรถกระเช้าของการไฟฟ้านะครับขับมาก่อนก็รอกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันคุณผู้ชมครับญาติญาติร้อนใจเห็นไหมฮะพยายามจะด่าพยายามจะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าทำไมปล่อยปละละเลยไม่ขึ้นไปช่วยเหลือคนเจ็บอยู่ด้านบนนี่ครับร่างของตาธนงศักดิ์อายุ75ปีนะครับถูกไฟช็อตนะครับคาอยู่บนป้ายทางเข้าหมู่บ้านนะครับทางเทศบาลบอกว่ายังไม่มีรถกระเช้าครับรอไปรอมาครับตอนนั้นเนี่ยที่สำคัญเทศบาลเขาคิดแบบนี้บอกว่าตาธนงศักดิ์น่าจะตายไปแล้วมั้งแน่ไฟช็อตตายไปแล้วนะครับแล้วถ้าสมมติว่าตาอยู่บนนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายศพลงมาเนี่ยเทศบาลก็ทำเองไม่ได้เช่นเดียวกันต้องรอตำรวจนะครับสุดท้ายญาติบอกว่าอ่ะถ้างั้นก็เรียกตำรวจมาแล้วกันพอตำรวจสภ.สตึกมาถึงนะครับเข้าตรวจสอบนะครับแล้วก็รอให้รถกระเช้าของการไฟฟ้านะครับมาตัดไฟก่อนที่จะใช้รถกระเช้าของการไฟฟ้าไปนำร่างของตาธนศักดิ์ลงมาสุดท้ายตายไปแล้วคุณผู้ชมฮะคือเราไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะถูกไฟช็อตตายทันทีหรือว่าระหว่างนั้นที่รอการช่วยเหลือเนี่ยแล้วตายยังไม่ตายทันทีนะฮะสภาพศพก็คือมีรอยไหม้นะครับที่แถวๆแขนแล้วก็ที่หน้าอกนะครับคือตอนนั้นนะคนที่ไปช่วยลงมาเขาบอกว่าเผลอๆตาเนี่ยน่าจะตายตั้งแต่ตอนที่ถูกไฟช็อตทันทีแล้วแหละสอบถามป้าประดับครับเป็นเมียของตาธนงศักดิ์ครับบอกว่าตอนแรกก็เตือนนะบอกว่าอย่าขึ้นไปเลยนะมันสูงอายุอนามก็มากแล้ว75แล้วอ่ะแต่ปรากฏว่าตาธนงศักดิ์นะฮะไม่ฟังได้เงินค่าจ้างมา 6,000 ครับก็เลยปีนขึ้นไปทาสีซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านครับแล้วก็พยายามจะเร่งทำให้เสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนะครับจังหวะนั้นนะครับเมียของตาธนศักดิ์คิดว่าตาเองเนี่ยน่าจะพลาดไปจับถูกสายไฟแรงสูงที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยถูกไฟช็อตไปเลยฮะแต่ถ้าพลาดเรื่องแบบเอามือไปจับนี่คนหนุ่มคนแก่เกิดขึ้นได้หมดอ่ะนะไม่เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่แล้วก็เชื่อว่าทางเทศบาลไม่ได้ประวิงเวลาหรอกค่ะแต่ว่าต้องมั่นใจพอที่จะขึ้นไปช่วยเหลือไม่อย่างนั้นอาจจะบาดเจ็บเพิ่มเติมก็ได้นะเพราะว่า มันเป็นไฟแรงสูงถ้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะฮะคนที่ขึ้นไปช่วยเนี่ยอาจจะตายไปอีกคนนึงก็ได้เหมือนกันนะรอการไฟฟ้าถูกต้องแล้วนะคะแต่ก็เสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ